ับผู้เกี่ยวข้องก็ให้เตรียมพร้อมสำหรับที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามัญตั้งแต่วันที่18ถึง21นี้ส่วนเรื่องความพร้อมของการเตรียมการประชุมงบประมาณนั้นได้มอบให้ท่านรองพิเชษเจริญวิทย์ทั้ง3ฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและของคณะรัฐมนตรีมาคุยกันแล้วตกลงกันในเรื่องจำนวนชั่วโมงการอภิปรายเรื่องงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน19-20ถ้าจัดเลยไปถึงวันที่21ก็สำรองไว้อีกวันหนึ่งถ้าเสร็จภายใน2วันก็อาจจะจบ2วันเหลืออีกวันหนึ่งก่อนปิดสมัยประชุมก็สามารถจะเอาเรื่องอื่นที่สภาเห็นว่ามีความสำคัญเข้ามาได้แต่วันที่18เปิดประชุมวันแรกนั้นทางรัฐบาลและสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตกลงกันแล้วว่าจะนำเอาพระราชบัญญัติเรื่องประชามติให้สภาได้พิจารณาในวาระแรกก่อนครับอ๋อหมายถึงก่อนพิจารณางบเลยใช่ไหมครับก่อนพิจารณางบแล้วก็คิดว่าพระราชบัญญัติเรื่องประชามติคงจะใช้เวลาวันเดียวคงจะจบเพราะว่าเข้าใจนะว่าทางคณะปีก็ต้องการจะแก้ไขทางสสทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเห็นพวกควรจะแก้ไขเพื่อนำไปสู่การทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือจะทำประชามติหรืออื่นสะดวกมากขึ้นเพราะพรบประชามติที่ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกจะมีปัญหาในเรื่องของความสำเร็จนะประชาธิปไตยเพราะว่าต้องเกิน50ทุกรอบ อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันก็จะแก้พรบประชาธิปไตยมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมาเสนอแก้ในบางจุดบางประเด็นที่เป็นจะทำให้การประชามติกับประชาชนนั้นได้สำเร็จ